ว่าผมคิดว่าเด็กถ้าเจอความลำบากมากๆเนี่ยอนาคตจะสบายถ้าเจอความสบายอนาคตจะลำบากทิ้งตำแหน่งอาจารย์ประจำแต่ไม่เคยลาออกจากการเป็นครูชีวิตประดิษฐ์ตั้งประสาทฟงหลัง early retire มาได้ครึ่งปีจึงมีลูกศิษย์อยู่รอบตัวค่ะครั้งนี้หาพื้นที่กำแพงยาว40เมตรของว่าที่ร้านอาหารแนวบ้านสวนย่านพุทธมณฑลสาย6ให้ศิษย์ได้ฝึกมือนอกห้องเรียนนอกจากเรื่องเทคนิคอาจารย์ประดิษฐ์ยังสอนให้คิดเพื่อใช้งานยังช่องกำแพงตรงทางสามแพร่งลูกศิษย์หนุ่มเลือกวาดรูปพระพิฆเนศแนวประยุกต์เปลี่ยนอาวุธเป็นพัดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและภาพนี้ส่งผลให้รถราในซอยขับช้าลงเพื่อชื่นชมรูปเทพแห่งความสำเร็จที่หลายคนนับถือแม้อาชีพครูที่รักทำให้ได้สร้างศิลปินดังระดับวงการหากก็มีปมปัญหาที่ทำให้อาจารย์ประดิษฐ์ก้าวออกจากระบบราชการที่อยู่มานาน25ปีแต่ยังมีการให้เป็นเป้าหมายในชีวิตผมก็ถือโอกาสจากการที่ออกมาจากราชการจากการรีดีทานเนี่ยก็ยังมีลูกศิษย์อยู่ที่ตามเรียกว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ตามเนี่ยเราก็ตามลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ก็ตามเราด้วยเพื่อที่จะมาเรียนรู้กันนอกห้องเรียนจากสถานการณ์จริงโดยที่เราไม่เอาค่าใช้จ่ายจากเด็กเลยสักบาทหนึ่งเป็นการช่วยเหลือให้เด็กได้มีรายได้ได้มีเงินมาช่วยทุนการศึกษาแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่จะไปใช้กับชีวิตที่จะเกิดขึ้นจริงๆในภายภาคหน้าในวัยที่เริ่มต้นจากวัยเท่านี้มันจะเป็นอะไรที่ทำให้เขาเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงมันถึงเวลาแล้วครับเพราะว่าพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆมันถึงขั้นที่ว่าในจุดหนึ่งเราไม่สามารถจะอยู่ในรั้วของระบบได้แล้วเพราะว่าระบบไม่เอื้อต่อการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นคืออาจารย์จะมีภาพลักษณ์ของความเป็นผู้ให้มาตั้งแต่ที่ผมยังเรียนอยู่ช่างศิลป์หลายสิบปีที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็คือความเชี่ยวชาญความชำนาญของเขาเนี่ยเป็นที่ประทับใจของเด็กทั่วไปแล้วผมซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นโลเป็นพายอะไรมากพอวันหนึ่งคิดจะจริงจังเกี่ยวกับเส้นทางนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าอาจารย์ท่านเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นทั้งศิลป์เป็นคนที่มีทั้งความเป็นศิลปินและความเป็นครูในตัวเองสูงมากๆทั้งคู่ครับนี่เป็นจักรยานค่ะที่เจ้าของพื้นที่ให้กับนักศึกษาเอาไว้นะคะจะได้สามารถปั่นมาวาดรูปจากที่พักที่ก็เช่าไว้ให้ด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลค่ะนับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กๆ เนี่ยได้มาเต็มที่กับการสร้างสรรค์ผลงานบนกำแพงขนาด40เมตรนะคะและที่สำคัญนี่ยังเป็นงานจ้างงานแรกของบางคนค่ะเปิดกว้างให้ลูกศิษย์3คนออกแบบตามความถนัดกำแพงว่างจึงสวยด้วยศิลปะหลากหลายแนวทั้งแบบเลเยอร์เพนติ้งภาพการ์ตูนภาพเหมือนวาดกันกลางแจ้งท่ามกลางอากาศร้อนๆตลอด30วันสร้างประสบการณ์การลงพื้นที่จริงการดีลงานและแก้ปัญหาคือวิธีสอนแบบอาจารย์ประดิษฐ์ที่ให้การทำงานจริงเป็นบทเรียนขายงานแล้วผมก็เอาเงินที่ขายงานนี่แหละมาช่วยเหลือเด็กๆแต่การที่เราจะช่วยเหลือเด็กๆเพียงแค่จ่ายเงินไปเฉยช่วยไปเฉยเนี่ยบางทีมันทำให้เด็กไม่โตผมเคยมีประสบการณ์แล้วแต่การเข้าไปช่วยเหลือแบบว่าเป็นเหมือนมูลนิธิใครไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ให้ตอนนี้เราเปลี่ยนกระบวนการแล้วเราให้เขามากไปกว่าเงินอีกให้เขาได้เรียนรู้ว่าโตไปถ้าอาจารย์เองไม่อยู่เองจะอยู่กันยังไงนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดความสนใจทางศาสนาที่ช่วยให้ก้าวข้ามความเจ็บป่วยจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลและเปลี่ยนเป็นพลังสร้างศิลปะยังทำให้อาจารย์ประดิษฐ์มีอีกฝันคือสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโดยสุขภาพในวัย53ปีวันนี้ดีขึ้นมากจากเคยกินยาเป็นกำมือเหลือเช้าเม็ดเย็นเม็ดน้ำหนักเพิ่มแต่รู้สึกว่าคล่องแคล่วกว่าแต่ก่อนพร้อมลุยงานด้านศิลปะและธรรมะควบคู่กันไปกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน